เซ็งเลยอุตส่าห์มีเพื่อนมาดูบอลด้วยแท้ขอโทษด้วยนะเว้ยเฮ้ยชิวๆแต่ว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนไปเล่าเรื่องอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวดีกว่าไหมมีอยู่เรื่องนึงน่ากลัวมากอยากฟังป่ะเฮ้ยจัดมาเลยมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงเคาะประหลาดดังมาจากในบ้านตัวเองทีนี้เขาก็เลยลองเดินตามเสียงเคาะนั้นดูแล้วก็พบว่ามันดังมาจากลิ้นชักตรงโต๊ะทำงานพอเขาเปิดลิ้นชักดูเท่านั้นแหละเขาก็เจอกระเป๋าสตางค์ของตัวเองแต่มันไม่มีเงินอยู่เลยฮะทำให้เขานึกขึ้นได้ว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยเหลือเงินจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเลยเพราะไม่เคยวางแผนการเงินให้กับตัวเองมาโดยตลอดน่ากลัวเฮ้ยแล้วไอ้เสียงเคาะเสียงเคาะอะไรวะเอ้าก็เสียงเคาะตอนแรกที่ผู้ชายเขาเดินตามหานั่นไงมันสำคัญด้วยเหรอก็ต่อนะผู้ชายคนนั้นก็ไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันทุกอย่างดูจะปกติดีจนกระทั่งเขามองไปที่กระจกแล้วเห็นตัวเองกลายเป็นคนแก่อย่าบอกนะใช่เขากลายเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ตอนเกษียณเลยเดี๋ยวสรุปเรื่องที่เล่านี่มันไม่มีผีเลยเหรอทำไมมันมีแต่เรื่องเงินทองทั้งนั้นเลยอะงั้นรอฟังตอนคลายแม็กผู้ชายคนนั้นค่อยๆสงบสติอารมณ์และกลับไปที่เตียงนอนเขาพยายามข่มตานอนให้หลับแต่ทว่าเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ตรงปลายเตียงเขาเขาเลยพยายามลืมตาขึ้นมาดูแล้วเขาเห็นอะไรรู้ไหมเงินหายแล้วมั้งไม่รู้เขาเห็นผู้หญิงชุดขาวนั่งอยู่ตรงปลายเตียงเขาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยคลานขึ้นมาบนเตียงผู้ชายคนนั้นก็ทำตัวไม่ถูกและก็ตัวสั่นงันงกผู้หญิงคนนั้นคลานเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ซิบว่าอย่าลืมแบ่งเงินไปลงทุนไม่ใช่เอาแต่เก็บเงินอย่างเดียวนะโอ้อะไรเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวตรงไหนเลยน่ากลัวดิลองนึกดูนะถ้าเราไม่มีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคตมันจะเป็นยังไงหมายถึงผีอ่ะมันไม่น่ากลัวโอ๊ยช่างผีมันเถอะน่าไม่มีเงินน่ะน่ากลัวกว่าใช่เราต้องรู้จักเก็บเงินแล้วแบ่งรายได้เป็นส่วนต่างๆเอาไว้ไปลงทุนง่ายๆอย่างเช่นกองทุนรวมอะไรอย่างเงี้ยอย่าบอกนะขอแนะนำเวลเมจิกเครื่องมือที่จะทำให้การซื้อกองทุนรวมของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยการใช้ข้อมูลหรือติดตามข่าวสารได้ทั้งหน้าเว็บไซต์และแอปในโทรศัพท์มือถืออย่ารอช้าการออมลงทุนคุณทำได้จัดไป